พญานาคนะครับก็เป็นสิ่งลึกลับสิ่งหนึ่งที่คนชอบถกเถียงกันว่ามีจริงบ้างไม่มีจริงบ้างแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมไม่ดำน้ำลงไปสำรวจกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเขาเคยมีคนทำแล้วเหมือนกันแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาได้เจอนี่เนี่ยมันกลับต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยอึ้งทึ่งถึงกับร้องสาธุกันเลยมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นการพิสูจน์พญานาคโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปที่แม่น้ำโขงนะแหล่งหลักที่เขาใช้ฟาร์มพญานาคกันแต่จะเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งครับซึ่งถึงแม้มันจะเล็กเนี่ยแต่ก็มีตำนานที่ไม่ธรรมดาเลยนะเชื่อกันว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นประตูสู่โลกพญานาคที่ใช้วาบขึ้นมาบนโลกมนุษย์ครับและที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างซ้อนอยู่เช่นกันนั่นก็คือเกาะที่สามารถลอยน้ำได้ครับคือถึงแม้ว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีการน้ำท่วมหนักขนาดไหนนะน้ำเนี่ยมันก็ไม่เคยจมเกาะแห่งนี้ลงเลยครับชื่อของเกาะนี้ก็คือเกาะคำชะโนดครับเกาะแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะลึกลับที่มีพญานาคเนี่ยคอยคุ้มครองอยู่ว่ากันว่าข้างใต้เกาะนี้นะครับมันจะเป็นประตูเชื่อมโยงกับโลกบาดาลกับโลกมนุษย์ซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ย้อนกันไปประมาณ 2,000 ปีที่แล้วเลยสมัยที่นี่เนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันเหมือนทุกวันนี้นะครับว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกาะรกๆธรรมดาเท่านั้นเองเนี่ยแหละแต่หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีคนมาเริ่มสร้างศาลเจ้าปู่ศรีสุโธครับซึ่งก็เป็นเพียงศาลเล็กๆที่ชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยเขามากราบไหว้เท่านั้นเองเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับก็คือเป็นพญานาคนี่แหละส่วนตัวของเกาะเองนะครับก็ไม่ได้เป็นเกาะอะไรที่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นเกาะเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าบนเกาะนี้เนี่ยก็จะมีไม้ชนิดพิเศษชนิดนึงขึ้นอยู่นั่นก็คือต้นคำชะโนดครับซึ่งว่ากันว่าจะเป็นต้นไม้ที่สามารถหาได้ในแถบนั้นเท่านั้นนะครับที่บอกว่ามันเป็นต้นไม้พิเศษเนี่ยก็เพราะว่ามีคนเนี่ยพยายามเอามันไปปลูกที่อื่นแล้วแต่ก็น่าแปลกครับที่ว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเลยในที่อื่นหน้าตาของเจ้าต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนลูกไฮบริดผสมระหว่างต้นไม้3ต้นนะฮะต้นตาลต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นหมากคือมันจะมีลำต้นที่แบบยาวๆเหมือนต้นมะพร้าวแล้วก็มีใบที่เหมือนใบตาลแต่พอออกผลมาเนี่ยกับมีผลที่แบบเล็กๆเหมือนผลหมากชาวบ้านชาวช่องเนี่ยครับก็เลยมักจะอธิบายสั้นๆว่าต้นคำชะโนดเนี่ยเป็นการเอา3ต้นไม้นี้มามัดรวมกันแต่ที่พิเศษไปกว่าต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือตัวเกาะที่ว่ากันว่าเมื่อใดก็ตามที่มีน้ำท่วมเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยตัวเกาะที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นลุ่มน้ำต่ำๆพร้อมจะจมได้เสมอนะครับมันก็ไม่เคยจมเลยสักทีว่ากันว่าในเวลาที่มีน้ำท่วมนะครับตัวเกาะจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำตลอดและด้วยความแปลกนี้เองนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยได้มีความเชื่อไปต่างๆนานาเชื่อว่าพญานาคเนี่ยได้มาร่ายมนต์ใส่เกาะแห่งนี้บ้างหรือว่าเป็นเกาะผีบ้างแต่ทำไมไม่เชื่อแบบมีโดราเอมอนมาใช้เครื่องมือวิเศษไปด้วยเลยล่ะแม้แต่จะมโนอย่างเดียวก็คงไม่ได้ใช่ไหมฮะยุคนี้เนี่ยมันยุค 5G กันแล้วพวกนักวิชาการหัวใหม่นะครับเขาก็เลยได้พยายามเข้าไปศึกษาหาประวัติแล้วก็สืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อทำให้รู้ว่าไอ้เกาะนี้เนี่ยทำไมมันถึงสามารถลอยน้ำได้แล้วก็รอดพ้นซึ่งการน้ำท่วมทุกครั้งเลยเขาก็เลยมีทฤษฎีขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกาะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นพื้นดินทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนของอะไรที่มันลอยน้ำอยู่ครับซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าพื้นที่ของตัวเกาะนะครับมันจะมีความหนาประมาณ3เมตรครับโดยเกิดขึ้นมาจากการมารวมตัวของรากไม้ทั้งนั้นเลยครับคือเจ้ารากไม้เนี่ยพอมันงอกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะแผ่ออกเป็นแนวนอนแล้วก็ไปกอดรัดฟัดพันกันจนเกี่ยวแน่นกลายเป็นพื้นดินครับก็เลยทำให้เป็นพื้นดินแบบพิเศษที่มีโพรงอากาศมากมายครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการมาบวกกันของพวกซากพืชซากสัตว์ที่มาทับถมหมักหมมกันนานกว่าหลายร้อยปีจนกระทั่งดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นซากอะไรแล้วบ้างก็ด้วยความที่แบบโดนย่อยกลายเป็นผงดินไปหมดแล้วเนาะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแข็งๆครับเอาเป็นว่าด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้เองนี่แหละคำชะโนดนะครับก็เลยเหมือนเป็นก้อนอะไรที่ลอยน้ำอยู่แต่ถ้าว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นครับถ้าจะให้รู้จริงๆเนี่ยมันต้องไปสำรวจกันใต้น้ำเลยแต่ถ้าว่าก็ติดพวกเรื่องความชงความเชื่ออะไรนี่อีกไงคือชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาเชื่อว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นวังนาคินหรือว่าประตูสู่บาดาลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่อยู่ใต้น้ำบ้างก็บอกนะครับว่าข้างใต้น้ำเนี่ยมันจะมีจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งก็เป็นบริวารของเจ้าปู่ศรีสุโธที่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นครับเชื่อว่ามันจะเขมือบทุกคนที่ได้แบบย่างกรายเข้าไปในเขตนี้แต่แม้ถ้าจระเข้มีจริงทำไมมันไม่เคยโผล่ขึ้นมาเห็นสักครั้งเลยล่ะแต่ก็เอาเป็นว่าด้วยตำนานที่มันโขสลัดแบบนี้นี่เองนะครับก็เลยทำให้คนเขากลัวฮะเรื่องราวของคำชะโนดเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นเพียงแค่แบบตำนานเรื่องเล่าปริศนากันต่อมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนะครับก็มีนักประดาน้ำใจกล้าครับอาสาที่จะดำลงไปพิสูจน์เองซึ่งนักดำน้ำผู้นี้นะครับก็จะเป็นนักดำน้ำจากมูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานแห่งจังหวัดอุดรธานีครับที่ได้อาสาลงไปเองเนี่ยแหละซึ่งเอาจริงๆพี่นักดำน้ำแกเนี่ยแกก็หวาดหวั่นอยู่เหมือนกันนะเกิดดำๆไปแล้วเจอตุ๊กเข้ลากไปกินเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
แต่ด้วยความที่ว่าต้องการจะพิสูจน์ข้อสงสัยนี้มานานแล้วก็แบบเอาวะใจดีสู้เสือตัดสินใจโดดดิ่งลงน้ำไปเลยไปดูกันว่ามันมีทางเข้าสู่พังบาดาลอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งการดำน้ำในรอบแรกนะครับก็จะเป็นการดำแบบลงไปสำรวจดูลู่ทางอะไรเฉยๆยังไม่ได้มีการบันทึกอะไรเป็นพิเศษครับรอบนี้นะครับพี่นักประดาน้ำเนี่ยเขาก็ว่ายลงไปลึกประมาณ3เมตรครับเขาบอกว่าตอนที่เขาลงไปข้างล่างนะครับน้ำที่ดูเหมือนจะขุ่นๆเนี่ยข้างใต้คือมันใสมากแบบว่าสามารถมองเห็นพวกกุ้งกั้งหอยปูปลาสาหร่ายอะไรได้แบบเต็มตาเลยแล้วตัวข้างใต้เกาะเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับรากไม้สาหร่ายอะไรที่พันกันไว้แบบบางๆครับแล้วเขาก็ไปเจอกับโพรงหนึ่งครับซึ่งมันก็ดูแบบลึกมากเลยคือถ้าเป็นตามความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยโพรงแห่งนี้นะครับมันจะสามารถนำไปได้สู่ใจกลางของเกาะเลยครับพอเห็นว่าลู่ทางเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วไม่มีตุ๊กเคอีแคร์อะไรพวกมันเนี่ยเขาก็แบบเอาจริงละขึ้นมาเอาเครื่องไม้เครื่องมือครับจัดเตรียมที่จะลงไปถ่ายแต่ทว่าพอรอบนี้นะครับมุดลงไปเนี่ยไอ้โพรงที่เขาได้เห็นตอนแรกมันกลับหาไม่เจอละไม่รู้ว่าว่ายผิดที่หรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแทนที่จะเป็นสาหร่ายนุ่มๆเหมือนที่เขาเห็นตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นรากไม้ยาวติดกันเป็นพืชเลยแต่ว่าพี่แกเขาก็ไม่หมดความพยายามนะครับก็คือใช้แรงตัวเองนี่แหละพยายามแหวกรากไม้นี่เข้าไปจนมันเป็นรูพอที่แบบเขาจะเอาตัวเขาผ่านเข้าไปได้ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็พยายามดำดิ่งไปลึกที่สุดครับพยายามแหวกว่ายไปลึกที่จะทำได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากครับเพราะยิ่งถลำลึกเข้าไปเท่าไหร่นะครับไอ้รากไม้ที่มันมีตรงนั้นอ่ะมันก็ยิ่งจะหนาขึ้นจากไม้ที่แบบอ่อนๆที่สามารถใช้มือแหวกได้นะครับมันก็เริ่มที่จะแข็งเกินกว่าที่จะใช้แรงเนี่ยแหวกออกได้ละซึ่งตอนนั้นเขาก็พยายามเปลี่ยนทิศทางพยายามหาลัดเลาะช่องเข้าไปแบบว่าตรงใจกลางเกาะครับแต่ทว่าอยู่ๆนะครับเขาก็พบว่ามีอะไรไม่รู้มาพันขาเขาซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นรากไม้นี่มันก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นอะไรหยุ่นๆนิ่มๆเหมือนกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตมากกว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยทางทีมนักดำน้ำเขาเห็นว่าแบบไม่ดีแล้วอาจจะดำลึกเกินไปจะเกิดอันตรายขึ้นได้เราควรจะกลับกันดีกว่าก็เลยเลิกล้มแผนการสำรวจไปข้างล่างฮะแล้วก็ทิ้งโพงใต้น้ำนี้เนี่ยให้เป็นปริศนาต่อไปพอขึ้นมาได้นะครับพวกพี่นักดำน้ำเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวที่เขาเจอให้กับชาวบ้านครับซึ่งไอ้สิ่งหยุ่นๆที่ว่าเนี่ยพอได้ยินแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยว่าชาวบ้านเขาจะนึกถึงอะไรครับความเชื่อเรื่องงูยักษ์นี่เองชาวบ้านนะครับก็ถึงกับร้องแบบสาธุก็กลัวว่าแบบจะมีงูอะไรมาเตือนว่าอย่าล้ำเข้าไปในเขตพญานาคนี่ดีนะที่นักประดาน้ำเนี่ยออกมาก่อนไม่งั้นอาจจะแบบเกิดพญานาคงาบหัวเข้าไปในรูนั่นอะไรก็ได้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถดำลึกไปจนถึงก้นบึ้งเกาะเพื่อพิสูจน์ได้ว่าคำชะโนดนี้เนี่ยมันมีถ้ำหรือมีประตูวาร์ปสู่นครบาดาลดังที่ชาวบ้านเขาบอกกันได้ไหมนะครับการดำน้ำครั้งนี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าธรรมชาติเนี่ยมันน่าอัศจรรย์จริงๆเพราะว่าที่เกาะนี้ลอยน้ำได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับที่สันนิษฐานเลยครับคือว่ามันเกิดจากรากไม้ที่มาพันกันแล้วก็การทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ครับส่วนสาเหตุที่เกาะเนี่ยมันไม่ได้ลอยเท้งเต้งไปไหนนะครับก็เพราะว่ามีรากบางส่วนเนี่ยไปยึดอยู่กับพื้นดินใต้น้ำซึ่งช่วงที่เกาะนี้ได้กำเนิดขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นว่ามีต้นไม้ต้นนึงเนี่ยลอยมาแล้วหยั่งรากลงไปในน้ำเสร็จแล้วก็มีต้นอื่นเนี่ยค่อยๆลอยติดกันมาจนเกิดขึ้นเป็นเกาะเนี่ยแหละครับไม่ถ้าหากมีโดเรมอนนี่คงจะหันสาหน้าดูนะอยากจะขอทำให้ชีย้อนกลับไปดูไอ้ตอนที่เกาะมันก่อตัวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตำนานที่เรื่องเกาะวิเศษแห่งนี้ไม่เคยจมนะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยเขาได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือคำชะโนดที่เคยลอยเด่นอยู่เหนือน้ำมาหลายร้อยปีเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อภัยพิบัติของลูกพายุได้อีกแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนหนึ่งที่น้ำท่วมแบบจำนวนมากเลยนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาท่วมเกาะนี้เนี่ยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านอย่างมากที่แบบมีความศรัทธาอะไรกับเกาะแห่งนี้อยู่จนกระทั่งเกิดการมโนแปลว่าทำไมอยู่ๆเกาะแห่งนี้เนี่ยถึงไม่สามารถลอยน้ำได้อีกความมโนอันแรกนะครับก็จะเป็นของพวกสายมูเตลูฮะที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อปู่เนี่ยต้องการที่จะแบบว่าบอกอะไรสักอย่างกับมนุษย์เป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้คนที่แห่มาที่เกาะนี้เนี่ยแห่มาเพราะอยากจะร่ำรวยด้วยจิตใจที่ไม่ดีมาขอหวยบ้างเอาเรื่องที่ไม่ดีในจิตใจมาทิ้งบ้างจนทำให้สถานที่ที่ควรจะเป็นที่ที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับรับเอาบาปแบบไม่ไหวแล้วพญานาคที่ปกป้องแห่งนี้เนี่ยก็เลยไม่อยากจะอยู่ฮะก็เลยคลายมนต์สะกดทำให้เกาะแห่งนี้เนี่ยได้จมน้ำลงในที่สุดซึ่งนะความคิดนี้แอดก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกันแต่บางคนนะครับก็บอกว่าอาจจะมาจากสภาพของเกาะนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าในระยะหลังจากที่เกาะเนี่ยได้เป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับก็ได้มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายมาสร้างขึ้นบนเกาะนี้เลยไม่ว่าจะเป็นศาลสักการะต่างๆที่ได้ผุดขึ้นมาซึ่งแต่ละหลังนี่ก็แบบสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งนั้นเลยไอ้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยอยู่บนเกาะนี้นะครับก็มีคนเอาคอนกรีตเนี่ยไปเสริมอีกน้ำซ้ำทางเดินรอบๆเกาะนะครับก็ทำมาจากคอนกรีตคือถึงแม้ว่าไม่ต้องมีใครเอาบาปอะไรมาทิ้งนะน้ำหนักของคอนกรีตที่มันได้อยู่บนเกาะคำชะโนดนี้เนี่ยก็ทำให้เกาะโง่หัวไม่ขึ้นอยู่แล้วคือหนักแบบนี้พอน้ำมันมามันก็เลยต้องท่วมมาสิ
นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีสะพานรูปตัวหน้าครับที่ผู้คนเนี่ยได้สร้างขึ้นมาหลังจากที่เกาะนี้ได้เริ่มฮิตกันแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยทางเข้าเกาะนะครับมันจะไม่ได้เป็นสะพานอันเดียวแบบนี้มันจะเป็นสะพาน2อันนะครับคือพอมีน้ำท่วมขึ้นใช่ไหมเกาะมันลอยไอ้สะพานเนี่ยมันก็แบบจะแยกจากกันได้ก็เลยไม่ทำให้แบบล็อกกันไงแต่พอมีสะพานคอนกรีตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นรั้งเอาไว้ทำให้ตัวเกาะเนี่ยไม่สามารถลอยหนีน้ำได้ครับน้ำก็เลยท่วมเกาะคำชะโนดในที่สุดและอีกสาเหตุสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าลองไปเสิร์ชภาพดูนะก็จะเห็นว่ามีคนแห่ไปที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเยี่ยงทัวร์จีนลงกันเลยทีเดียวคือนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ยังจะมีชาวบ้านบางส่วนนะที่ขึ้นไปขายสินค้าขอเลขเด็ดซะจนแบบต่อให้พื้นเกาะมันทำมาจากคอนกรีตมันก็ต้องมียุบลงบ้างแหละถึงแม้ว่าคำชะโนดในทุกวันนี้นะครับจะขาดสกิลในการลอยน้ำไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าปริศนาความลี้ลับต่างๆของทางเข้าประตูวาร์ปใต้บาดาลเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่มันก็ยังเป็นความลับที่รอเรามาพิสูจน์กันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอจนกว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรมากกว่านี้แล้วมีคนสามารถบุกลงไปพิสูจน์ได้จริงๆใต้น้ำก็ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยรายการของเราก็จะออกมาเล่ากันให้ฟังอีกชัวร์ๆนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่มีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย